ถนอมชาภักดีชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงคนทำงานศิลปะเพราะอาจารย์ถนอมคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองมากมายภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกอย่างคือศิลปะโดยคนธรรมดาสามัญก็สามารถที่จะจัดงานแสดงศิลปะตามรสนิยมและความชอบของตัวเองได้อีกทั้งศิลปะไม่ควรจะจำกัดพื้นที่การแสดงอยู่เพียงแค่ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์เท่านั้นหลายๆคนเห็นด้วยกับแนวคิดนี้จนทำให้เกิดแนวร่วมมากมายกระจายตัวไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างงานศิลปะที่เปิดพื้นที่ของการมีส่วนร่วมในการแสดงออกผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันได้แม้วันนี้อาจารย์ถนอมจะจากไปแล้วแต่แนวคิดนี้ยังคงได้รับการสืบสานต่อไปมาติดตามเรื่องราวชีวิตของคนที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือสำหรับเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมผ่านคำบอกเล่าของคนที่เชื่อมั่นในแนวคิดเดียวกันนี้ในสารคดีกลางเมืองตอนนักปฏิบัติการทางศิลปะถนอมชาภักดีสุนทรศาสตร์คือการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องเหตุผลมาพูดมาคุยกันนั่นแหละคือสุนทรศาสตร์คือ aesthetics แต่เราไม่มีพื้นที่พูดคุยผมถึงพยายามกระตุ้นให้มีพื้นที่การพูดคุยการถกเถียงสิ่งที่เราทำคือทำแบบนั้นสิ่งที่เราเห็นถนอมทำให้แผ่นดินที่ราบสูงมันสูงขึ้นสูงขึ้นในความหมายว่าไม่ใช่ที่ผ่านมามีคนช่วยใช้เรือสามนะเพียงแต่ว่ามันทำให้พื้นที่ที่ราบสูงมันโดดเด่นขึ้นสูงขึ้นเป็นที่จับจ้องมองดูเป็นที่สนใจในทางศิลปะในทางวิถีชีวิตในทางการต่อสู้แล้วมันผนวกรวมกับจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่อะถ้าคุณไปขอนแก่นตอนนี้คุณจะเห็นว่ามีนักศึกษาศิลปะมีคนที่ทำงานศิลปะรุ่นใหม่ๆที่เขาปฏิเสธอะคาเดมี่ปฏิเสธศูนย์กลางอำนาจศิลปะในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มเติบโตขึ้นมันเริ่มกล้าแสดงออกทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีถนอมเป็นคนบุกเบิกหรือให้โอกาสคือเป็นตัวนำอ่ะเป็นตัวเปิดพื้นที่อ่ะเป็นเปิดหน้าดินเปิดพื้นที่เนี่ยผมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นขนาดนี้ก็คือว่าข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับขบวนการผู้มีบุญพวกนี้หรือพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผมเป็นคนมันมาจากข้อเขียนของผมนั่นนะครับก็เลยได้ร่วมกันผมก็เห็นว่าส่วนร่วมของผมกับแกเนี่ยมันทำให้เกิดการขยายแนวร่วมรู้จักแกจากงานเขียนงานคอลัมน์ของเขาเห็นสื่อถนอมชาภักดีในนิตยสารตลอดคืออ่านกับอ่านไปซ้ำนั่นแหละแต่ว่าเฮากับบริอินกับภาษาศิลปะหรือภาษาวิชาการที่วิจารณ์ศิลปะนี่คือความสัตย์จริงละกาแต่ก็หูว่างานเขียนของเรามันก็มีพลังดึงดูดมันมีการทำหน้าที่ของคนที่พยายามจะเห็นให้คนเข้าใจศิลปะในสังคมไทยซึ่งมันมีน้อยนะที่คนที่ทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์ศิลปะพอส่วนใหญ่สิมีแต่ศิลปินเฮ็ดงานแล้วก็บอกว่ามันคือปรมัตถ์แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ถนอมพยายามจะบอกว่าสิ่งนี้มันกำลังสะท้อนอีหยังมันกำลังทำหน้าที่อย่างงานที่ว่าศิลปะนี่เราก็สิเครียดแห้งกันมีคนบอกว่าเราเป็นศิลปินเราบอกว่าโคเป็นศิลปินเป็นนักวิจารณ์ศิลปะเป็นนักปฏิบัติการทางศิลปะนี่คือคำที่ติดปากของอาจารย์ถนอมตลอดพอมีงานขอนแก่นเมนิเฟสโตปี2018อาจารย์ถนอมก
กับมากอุบลแล้วก็บอกให้ผมไปเป็นวิทยากรไปคุยในงานของเพิ่นนั่นคือปีที่ผมเริ่มต้นรู้จักอาจารย์ถนอมงานของเราก็คืองานที่จะเฮ็ดศิลปะเพื่อการต่อต้านงานเฮ็ดงานศิลปะที่ให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ว่าคุณสิเป็นศิลปินคุณสิเป็นนักวิชาการเป็นนักศึกษาเป็นประชาชนหรือเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าอยากมามีส่วนร่วมมาคุยกันนะครับมาเฮ็ดงานนํากันคือแกเวลาเจอกันจะมีเรื่องมาคุยเรื่องงานหรืองานที่จะเฮ็ดตอนหน้าและหรือแม้แต่เรื่องที่มันอยู่ในกระแสสังคมเด็กหน่อยทะลุแก๊สไปอีกแล้วเด้อซุ่มทะลุฝากําลังยางผมจะต้องไปซอยเขานี่เงินก็บ่มีนี่ต้องเอาหนังสือเก่าขุดมาขายเพื่อซอยเขาเฮ็ดงานให้มันได้แล้วกันขันเรายังอยู่มื้อนี้เราก็สิมาคุยว่าเฮาสิลุยกันเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าบ่อ้าวเป็นหยังคนอุบลยังบ่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าคือคนกรุงเทพคนศรีสะเกษเป็นหยังคือบ่มีสิทธิ์เลือกคือคนกรุงเทพก็จะมีเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาคุยกันแล้วก็บางเทื่อก็ยังคุยกันเรื่องการเฮ็ดงานศิลปะของศิลปินซึ่งก็เป็นประเด็นที่แกคือแบบพยายามใส่ใจทุกเรื่องแล้วก็เว้าทุกเรื่องแต่ในที่สุดซุ่มเฮาที่เฮ็ดงานกับเรากับพ่อใหญ่เอาซําเฮาเฮ็ดได้บ่สุดท้ายแล้วก็จังซั่นก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้มันก็สําคัญนะมันต้องคุยกันคนอื่นก็สิว่าพ่อใหญ่นี่เฮ็ดไปทั่วทีอยู่ซื้อก็จักไปเปิดอยู่ตึกล่างอยู่ซื้อก็ไปเปิดโรงเรียนล่างมองสกปรกเป็นหยังคือเอางานศิลปะมาลงจังซี่ก็คือเอาไปลงแกลเลอรี่คือว่าเอาไปลงหอศิลป์ก็คือเราเป็นคนขี้ดื้อผู้นึงแต่ว่าสิ่งที่เราเฮ็ดมันก็มีความหมายเราบ่ได้เฮ็ดเล่นๆเราเฮ็ดเพื่อให้มันเกิดแรงกระเพื่อมหยังสักอย่างนึงออกมาขันยามเรามาแถวนี้เนาะมาถ้าเรามาอุบลหรือเราเมื่อบ้านอยู่ศรีสะเกษหรือบ่กะสิไปแต่ละแถวนี่ผมก็สิติดตามเราไปสิครับชีวิตเปลี่ยนเฮาได้ออกไปไหนไปนี่หลายขึ้นได้ไปเรียนรู้หลายขึ้นเนาะอย่างเรื่องประวัติศาสตร์อย่างเรื่องผีบุญแต่ก่อนนี่ผมก็บ่ฮู้บ่ได้ฮู้จักบ่ได้หัวซ่าว่ามันเป็นจังไดมันเปลี่ยนแปลงเรื่องการคิดเฮาว่าหลายอย่างเนาะที่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆเรื่องของชาวบ้านเรื่องประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยเฮ้ยมันก็น่าสนใจมันสามารถโยงไปหาภาพใหญ่ได้จังไดอีกนึงก็คืองานศิลปะแถวนี้นี่มันบ่แม่นเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านมันบ่ค่อยมีเรื่องการเมืองเป็นเรื่องศิลปะแบบสวยงามเพื่อชีวิตจังซี่ไปบัดนี้เฮารู้สึกว่ามันเบื่อมันน่าเบื่อผมก็เลยเศร้าเฮ็ดศิลปะไปสอนแต่หนังสือเฮ็ดแต่งานอย่างๆเดียวเนาะจนพญาน้อมนี่เอาศิลปะแห่งการต่อต้านมาแล้วก็โดยพื้นฐานผมมักทางนี้อยู่แล้วพอมาเห็นเอ้ยพญาน้อมพาไปเฮ็ดงานศิลปะก็คือมาเฮ็ดอยู่บนรอบแรกพอเราจัดคอนแกนเมนิเฟสตัว2ก็ไปผมก็ขับรถไปเบิ่งงานน้ําเราเออมันดึงดูดความสนใจคนได้คนเห็นปุ๊บอีนี่อันหยังนี่งานนี้หยังเว้าเรื่องหยังคนก็สนใจแล้วก็ปล่อยเป็นพื้นที่เขาตีความออกมาเออมันมีวิธีการสื่อสารมวลๆอย่างสิเนาะได้เริ่มเฮ็ดเทื่อแรกเลยในชีวิตที่ว่าเป็นการลงมือเฮ็ดอีหยังเกี่ยวกับศิลปะอีหลีที่บ่แม่นว่าเฮาเป็นคนไปคอยทําความสะอาดตัดต้นไม้ดูแลสถานที่เป็นการลงมือเฮ็ดอีหลีก็รู้สึกว่ามันเปิดมันเป็นการเปิดซึ่งก็เป็นโอกาสที่พญาน้อมเล่าให้เล่าสิบ่เคยบอกเฮาว่าให้เฮ็ดจังสั่นจังซี่เจ้าจังซี่เล่าสิมีใส่คําว่าอย่าหนีซอยกันแน่เฮ็ดนํากันเฮ็ดเลยอย่าไปย่านอย่าไปคิดว่ามันสูงส่งมาหยังเฮาลงมือเฮ็ดไปเลยเพื่อเป็นการเปิดเจ้าของไปความผมว่าความสุขของอาจารย์ถนอมในการเฮ็ดงานนี่คือว่าเราได้เจอกับคนใหม่ๆคนรุ่นใหม่เราสิมีความสุขแห่กันมีคนรุ่นใหม่มาร่วมกับเราและการได้พาผู้คนไปเรียนรู้ไปอย่างจังซี่เราสิมักผมรู้สึกว่าเรามักจังซี่เราสิมีความสุขทางนี้ก็เห็นชัดตอนไอ้คอนแกนเมนิเฟสโต2นะครับเพราะว่ามันมีหลายคนที่แบบว่าเข้าไปเบิ่งก็เห็นพวกน้องศิลปินที่เขาเฮ็ดงานอยู่หั่นมีแต่เด็กหน้าใหม่มีแต่เด็กใหม่ๆเด็กจบใหม่ทั้งนั้นนี่พญาน้อมให้พื้นที่คนพวกนี้มาเฮ็ดงานออกมาได้ซึ่งงานเขาก็บ่ได้ขี้ร้ายงานเขาบ่ได้ขี้ร้ายเลยงานเขาดีมากแกพูดถึงเพื่อนคนหนึ่งเธอบอกแกว่าคุณอย่ามาขึ้นแหวนในกรุงเทพเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละ
แต่ว่าถ้าจะมีพลังเนี่ยคุณต้องไปนวดกลับไปบ้านคุณไปบ้านดูไปอีสานไปทำที่นั่นเคลื่อนไหวที่นั่นออกไปปุ๊บโดดเดี่ยวที่ผ่านมามินิเฟสโต้พวกนี้มันมีแหล่งทุนใหญ่มันมีคอนเนคชั่นเขาก็ไปช่วยเขาก็ไปร่วมถนอมก็บอกกับเสมอว่าศิลปะมันคือการเมืองเมื่อแกชัดเจนมากขึ้นแล้วก็โยนเตียงไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมีความล่อแหลมในทางเหตุการณ์ที่มันถูกฝังกลบมากขึ้นเนี่ยมันก็ถูกโดดเดี่ยวทุกคนถอนตัว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 และในเวลาแบบนี้ซึ่งมันไม่ปกติมีอำนาจที่เรามองไม่เห็นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ในอยู่ในภาวะที่เรารู้กันอยู่เนี่ยคนอื่นก็ต้องหวั่นกลัวเสถียรภาพตัวเองใช่ไหมล่ะมันก็ต้องโดดเดี่ยวแต่ผมว่านั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่ผมรู้สึกนับถือถนอมคือว่าต่อให้โดดเดี่ยวก็จะทำคนที่จะมี power แบบถนอมเนี่ยชาปดีมันมี power ก้อนใหญ่ๆเลยซึ่งไม่เคยมี power ตัวนี้ผมหมายถึงจริยธรรมทางศิลปะด้วยนะที่กล้าต่อต้านกับอำนาจที่อะไรพวกนี้มีคนที่เก่งกว่าถนอมแต่มันไม่มีความสมบูรณ์แบบตรงนี้ไงบางคนอาจจะต้องอยู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกตัวแต่ถนอมไม่ตรงนี้เองไงมันได้ใจอ่ะตอนที่แกเป็นเรียนช่างศิลป์น่ะแล้วไปเป็นแนวร่วมเป็นการ์ดเป็นอะไรไปติดโปสเตอร์จน6ตุลาเนี่ยแกมานึกย้อนหลังนะว่าพวกที่มาจากบ้านนอกอย่างแกเนี่ยมันถูกให้ไปติดในที่ที่เสี่ยงภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แกก็ยินดีที่จะไปเพราะเป็นอุดมการณ์ใหญ่ร่วมกันก็เป็นคนชายขอบที่ไม่ค่อยมีใครเอ่ยถึงแกหรือมีบทบาทในขบวนการที่เป็นแบบตัวตนเป็นซัมบอดี้อย่างเงี้ยตรงนี้แหละเพราะว่าถนอมเข้าใจความเป็นคนเล็กๆคนเป็นโนโปรไฟล์พวกเนี้ยแล้วทำให้แกยังไปอยู่กับเด็กๆในการทำงานเคลื่อนไหวในม็อบในอะไรแล้วแกก็ช่วยเหลือเด็กหรือว่าช่วยเหลือคนที่โนเนมทุกคนที่ทำงานอยู่และแกให้ค่าตรงนี้เพราะว่าแกเคยอยู่จุดนั้นและแกเห็นว่าขบวนการใหญ่อ่ะมันคือคนเล็กๆที่เคลื่อนไหวการมาถึงของถนอมมันที่เห็นเรื่องบางเรื่องที่มันเคยเป็นกระแสเจือจางบางๆในสังคมมันเข้มข้นแกบริเลือกสเปซสปาเอาหนึ่งเรื่องเลยก็เอาจับให้มันขั้นให้ตายเอาให้มันอยู่ข้ามมือเลยก็ค่อยๆปั่นมันขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญคือคอนเนคชันของแกหูจากคนหลายคนทำงานซื้อคนทำงานศิลปะคนทำงานวิชาการหลายเพราะแกจับอย่างมันก็เป็นชิ้นเป็นอันที่มันหนาฟังแม้แต่การวูบการเว้าการสนทนาการสื่อสารของแกเองแกเป็นมนุษย์ที่เห็นงานหรือสื่อสารกับผู้คนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านมาพวกเขาเห็นงานนะแต่เห็นเป็นหอมๆแม่ๆบ่มีหยังแต่ว่าพ่ออาจารย์ถนอมมามันตูมขึ้นมาเลยมันคือเรื่องความยุติธรรมทางการเมืองทางการปกครองในอดีตมันเป็นยังไงรัฐหรือฝ่ายปกครองมาเห็นกับประชาชนอย่างไรทุ่มือมันก็เห็นอย่างสั่นเพียงแต่ว่าทุ่มือมันบ่ได้เอาปืนใหญ่ไปยิงแต่ว่ามันจัดการโดยที่บ่ได้เลี้ยวแลบ่ได้ใส่ใจคนแถวนี้เลยในอดีตบ่ใส่ใจเก็บภาษีขันลูกขึ้นมาสู่เอาปืนใหญ่ไปยิงกลับไป10กว่าปีคนเสื้อแดงประท้วงเพื่อให้ยุบสภาหรือตั้งคุณก็เอาปืนมายิงคนตายอยู่ราชประสงค์มันก็เป็นเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันผมคิดว่าสิ่งที่เห็นน่ะเขาบริคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆพลิกฝากกลุ่มแผ่นดินไหนแต่ว่าเขากำลังบอกว่าเฮ้ยนี่เดบทเรียนในอดีตนั้นเป็นแบบนี้สิ่งที่อาจารย์ถนอมกำลังบอกก็คือมันมีบทเรียนแบบนี้แล้วเจ้ายังเสียดแบบนี้คือต่ออยู่บอก
าผมมีพลังที่จะให้ชีวิตใครได้นะผมจะจับคอเสื้อแกอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยให้พี่หนอมลุกขึ้นมาที่ต้องลุกขึ้นมาอย่างน้อยอีก3ปีขออะไรอีก3ปีหรือถ้าผมกระชากคอยมทูตได้นะมึงจะกระชากคอเลยป่ะเฮ้ยต่อยมั้ยเอาไอ้คนเนี้ยขึ้นมาอีกผมแขวะแค่3ปีมันทำไม่ได้แล้วผมไม่เห็นว่าจะมีใครมาแทนอีกนานเท่าไหร่นี่แหละช่วยชีวิตผมไหมอีกนานเท่าไหร่ถ้าแกยังอยู่อีกทำงานอุบลเอเจนดาอีกครั้งทำที่สวัสดิ์ดินต่อไปทำที่ขอนแก่นน้ำพองอย่างน้อย3ปีเนี่ยมันจะทำงานได้แล้วทีเนี้ยสิ่งที่แกทำให้อีกแผ่นดินสารที่ผมเปรียบว่ามันสูงตัวขึ้นมันจะสูงขึ้นอีกในขณะที่มันสูงขึ้นหรือมันเป็นต้นไม้ที่โตขึ้นเนี่ยมันก็ให้ร่มเงากับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งคนรุ่นเก่ารุ่นแกที่ถูกโดดเดี่ยวให้ได้มีพื้นที่ถ้าแกยังอยู่อ่ะแกจะมีเพื่อนร่วมรบอ่ะที่แกฟอร์มมาหลายปีอย่างน้อย3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะช่วยแกได้มากขึ้นทุกเสาร์เราจะโทรศัพท์กลับบ้านหาแม่ถามว่ากินข้าวหรือบ่พ่อเป็นยังไงแน่น้องเป็นยังไงแน่หลานเป็นยังไงแน่นี่คือสิ่งที่เป็นวัดปฏิบัติที่ถนอมชาติภักดีเฮ็ดมาตลอดเท่าที่ผมหูจักกันในช่วง 2-3 ปีหลังซึ่งในวันที่แกล้มป่วยนี่พวกผมก็คุยกันว่านักต่อสู้นักเคลื่อนไหวหรือนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายควรตรวจสุขภาพทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพจิตของเจ้าของมันต้องตรวจเพื่อให้เจ้าของได้แข็งแรงได้ทำงานที่ตัวเองฝันบ่ได้ตายถิ่มความฝันไว้แบบนั้นกันคุยกันถึงขนาดว่ายามีภัยลบในห่วงเวลานี้คือเฮาสูญเสียคนอย่างจังอาจารย์ถนอมไปหลายแล้วคือจังในปี2022เนี่ยเฮาสูญเสียวัดวัลย่างกูลเฮาสูญเสียวัดละวีเฮาสูญเสียถนอมชาภักดีแล้วเฮายังสูญเสียรุ่นน้องยังโดมปฏิเทพจันเทศอีกคนหนึ่งก็คือแบบนี่คือพลังของนี่คือคนของฝ่ายที่กำลังต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านสังคมเฮาสูญเสียจนบ่ฮู้สิสูญเสียยังไงเฮายังต้องแข็งแรงกันมันเคว้งว่าเราหายไปตรงนี้แล้วมันเฮาเห็นหยังต่อเบิ่งภาพบ่ออกมันก็อาจจะเกิดจากว่า1ความรู้สึกทั้งช็อกทั้งเสียใจมันเลยเฮ็ดเฮาคิดหยังบ่ออกว่าเฮ้ยเฮาสิเฮ็ดหยังต่อไปงานศพเราเห็นศพเราเนาะงานศพเรามันเป็นแบบเฮ็ดให้คนมาร่วมกันเนาะครับคนอื่นก็ยังสิเฮ็ดบ่โดดเดียวนะก็เลยว่าสิไปต่อในเมื่อเราทิมอุดมการทิมวิธีการเฮาแล้วทิมอย่างที่มาว่ามันก็คือว่าสิ่งที่พญาน้อมเห็นเนาะเฮาเห็นแล้วว่ามันมีค่ามันเกิดมันสามารถเกิดยังไงได้อีหลีก็สั่นเฮาก็ต้องเฮ็ดต่อในแง่ใดก็อ่ะพญาน้อมบ่ได้จํากัดอยู่แล้วว่าเจ้าต้องมาเฮ็ดเป็นงานศิลปะเพราะว่าเรายังสามารถแปลงงานศิลปะให้เป็นบุญแจกเขาได้เรายังสามารถแปลงงานที่สว่างแดนดินเนาะให้เป็นคือจังงานโรงเรียนครูพานักเรียนมาตอบคําถามชิงเงิน20บาทจังซี่เราก็ยังเฮ็ดไม่ได้เฮาก็ต้องมีทางเฮ็ดต่อไปทางใหม่คือกันถามว่าจําเป็นบ่ว่าเฮาต้องเป็นถนอม2เฮาต้องเป็นถนอม2ถนอม3ถนอม4บ่เฮาบ่จําเป็นต้องเป็นถนอม2คนก็มักคนที่มักไปสัมภาษณ์เล่าเพราะว่าเล่าไปคนจับเนาะแต่ว่างานเล่ามันมีบอว่าขอนแก่นเมนิเฟสโต้บายถนอมอุบลเจนดาบายถนอมสวัสดินสมิธบายถนอมบอมันบ่เคยมีสื่อเล่าอยู่ในหั่นซึ่งผมคิดว่านั่นคือความต้องการของเราเราบ่ต้องการเฮ็ดงานเพื่อให้เป็นแบบว่ามีโลโก้ถนอมอยู่หั่นแต่ว่าเพื่อให้มันเป็นงานที่มันสามารถเดินต่อไปได้โดยคนรุ่นใหม่และเป็นการสืบทอดกันไปบ่จําเป็นต้องเฮ็ดคือเล่าตลอดขอแค่ว่ายังสืบทอดอุดมการณ์เดียวกันอยู่
ทายในกรุงเทพมะนำเฮาสร้างเฮาสร้างสิ่งที่เป็นของเจ้าของดีกว่าเป็นการเลี่ยงกระแสสํานึกทางการต่อสู้ให้มันยังคงไหลอยู่เพราะว่าพอคนเห็นคนได้รับฟังแน่นอนว่ามันก็ต้องฟังหัวเขาว่ามันยังมีอยู่นะเรื่องการต่อสู้นี่มันยังมีอยู่ความรุนแรงในสังคมเฮานี่มันยังมีอยู่อย่าลืมฉะนั้นอุบลอเจนดา3ก็จะมีแต่จะเป็นสเกลไหนยังไม่รู้แต่เราก็จะทำต่อไปจุดเริ่มต้นของถนอมเนี่ยอาจารย์ถนอมมันคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนเท่ากันการกระจายอำนาจกระจายเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมที่ไม่ใช่ดึงทุกอย่างเข้าส่วนกลางแบบนี้ในสิ่งที่ถนอมปฏิบัติการนะครับกำแพงที่มันขวางทางประชาธิปไตยอยู่เนี่ยคือเป้าหมายที่ถนอมต้องการพังมันเราจะเรียกมันว่าเผด็จการอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประชาธิปไตยถ้าพูดให้เห็นภาพชัดๆนะไม่มีอำนาจแทรกแซงเลือกตั้งวาระ4ปี4ปีเลือกตั้ง4ปีเลือกตั้งให้อยู่ครบเทอมอ่ะ4ปีเลือกตั้ง4ปีเลือกตั้งโดยไม่มีคนนอกเข้ามาเป็นนายกนะมันมีอำนาจสวแบบนี้นะ4ปีเลือกตั้ง4ปีเลือกตั้ง4ปีเลือกตั้งสัก10ครั้งอ่ะก็คือ40ปีใช่ไหมผมว่าแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีคนอย่างถนอมก็ได้เพราะว่าคนอีสานหรือว่าคนลุ่มน้ำโขงซีมูลเนี่ยมันมีความรู้มันมีสติปัญญามันมีความสามารถที่จะทำเป็นผู้นำตัวเองได้ทุกๆคนแล้วร่วมมือกันแต่มันยังมีกำแพงบางอย่างที่บีบเราไว้กดเราไว้ไงสำนึกตรงนี้แหละที่เป็นสำนึกร่วมระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นถนอมที่มีความเสียทางการเมืองใจที่ร่วมกับแกอยู่ผมเองก็ร่วมกับแกด้วยสำนึกนี้นะด้วยสำนึกนี้จริงๆผมจะเขียนหนังสือเงียบๆผมไม่อยากยุ่งกับใครเลยถ้าเราสามารถเดินทางไปสู่การเป็นประชาธิปไตยได้เร็ววันขึ้นและก็ยาวมีช่วงยาวเนี่ยผมว่าทุกคนจะเป็นถนอมชาติโดยโครงสร้างเรารอวันนั้นและนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรายังมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปพอสิเฮ็ดเพื่อให้คนได้เว้าแค่นั้นเองถือผิดจังมาเถียงกันบ่ต้องมาตีกันก็ย้อนตีกันเนี่ยแหละมันจังบ่ได้เว้าคันเฮาเกิดแลกเปลี่ยนเว้ากันมันบ่ได้มีปัญหาหยังนี่คนเฮาต้องการวัฒนธรรมการวิจารณ์การวิพากษ์คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ